สวัสดีค่ะวันนี้จอยมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์เงื่อนไขและวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยเริ่มต้นด้วยการเข้า Google ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าคนละครึ่ง .com ค่ะจะเจอเลย www.คนละครึ่ง.com กดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะเจอหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะคะจะมีปุ่มให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าค่ะมาดูข้างล่างนี้ก่อนนะโครงการคนละครึ่งนะคะจะเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนวันที่16ตุลา2563เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าค่ะสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือภาครัฐจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดโครงการการใช้จ่ายนะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาจนถึง31ธันวาคม63ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการนะคะยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการค่ะชำระผ่านบนแอปเป่าตังนะคะคราวนี้เรามาเริ่มต้นดูที่ข้อมูลโครงการก่อนค่ะโครงการนี้นะคะเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมค่ะเริ่มต้นวันที่16ตุลานะคะสำหรับประชาชนลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียนวันที่1ตุลานะคะตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะสามารถใช้สิทธิ์ได้อันนี้บอกไปแล้วก่อนหน้านะคะเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะคะรัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังค่ะเช่นถ้าเกิดสินค้าราคา100บาทเราจ่ายเอง50บาทรัฐช่วยจ่าย50บาทค่ะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์นะคะจะไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการก็คือตลอดโครงการระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าๆนะคะไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้นะคะเข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็จะคำนวณสิทธิ์ใหม่นะคะในเวลา6โมงเช้าของทุกวันค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดในวันแรกเราใช้ไปแค่100บาทนะคะยอดรวมทั้งหมดของโครงการเราก็จะเหลืออยู่ 2,900 บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะใช้ได้ในเวลา 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ก็คือ 5:00 น.ค่ะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นอกจากเวลาดังกล่าวนะคะแล้วก็มีข้อควรระวัง1ข้อค่ะก็คือเขาจะตัดสิทธิ์เรานะคะหากเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะคะโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่งของเรานะคะตลอดโครงการไปเลยค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ภายใน14วันนะคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนค่ะเขาจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะตอนนี้ยังลงไม่ได้นะแล้วก็มีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเขาจะมีมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐอยู่แล้วนะคะสามารถเช็คได้ที่ www.cgd.go.th ค่ะข้อ4ค่ะก็คือโครงการนี้นะคะจะมีจำนวน10ล้านคนนะคะที่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าจะมีผู้กดรับสิทธิ์จนครบค่ะส่วนร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะวันที่1ตุลาเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์และสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะเงื่อนไขก็คือ1เป็นกิจการประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปซึ่งเป็นผู้ประกอบรายย่อยนะคะ2ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล3ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะอย่างเช่น 7-Eleven นี้ไม่ได้นะคะคราวนี้เรากลับมาดูที่คู่มือการลงทะเบียนรับสิทธิ์และการใช้จ่ายสำหรับประชาชนกันค่ะวิธีการลงทะเบียนนะคะอันนี้คุณสมบัติตรงนี้นะคะได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็เขาจะมีตรงนี้นะคะให้เราเตรียมดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์นะคะรองรับทั้ง iOS และ Android ค่ะมาดูภาพสรุปวิธีการเข้าร่วมโครงการแล้วก็การใช้สิทธิ์สำหรับประชาชนแบบง่ายๆกันค่ะขั้นตอนที่1 นะคะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ค่ะ 2. รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียนนะคะว่าสำเร็จหรือไม่
หากได้รับ SMS นะคะยืนยันผลว่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการดาวน์โหลดติดตั้งและยืนยันตัวตนบนแอปเป๋าตังค่ะซึ่งจะเป็นแอปหลักในการใช้สำหรับการใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่งนะคะขั้นตอนที่4ค่ะได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง150บาทต่อวันนะคะทุกวันเวลา 6:00 น.จนกว่าเราจะใช้ครบ 3,000 บาทค่ะ5ค่ะเติมเงินเข้า G Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ6ค่ะเข้าแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็สแกน QR ของร้านถุงเงินนะคะแล้วก็7ค่ะเสร็จสิ้นการชำระเงินค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ7ขั้นตอนในการลงทะเบียนสมัครแล้วก็การใช้สิทธิ์ค่ะการใช้แอปเป๋าตังค์นะคะสำหรับประชาชนนะคะในโครงการคนละครึ่งนะคะอันดับแรกเราจะต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะคะโดยกดที่ปุ่มเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะเลือกเติมเงินได้3ช่องทางนะครับ1ผ่าน Mobile Banking 2ผ่าน QR Code ของ PromptPay 3ผ่านตู้ ATM ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นขั้นตอนการสแกน QR ของร้านแอปถุงเงินนะคะเข้าไปที่เมนูคนละครึ่งเพื่อใช้สิทธิ์นะคะกดปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์ค่ะจากนั้นนะคะกดยืนยันการชำระเงินก่อนยืนยันนะคะก็คือต้องตรวจสอบยอดเงินก่อนนะคะจากนั้นพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องก็กดชำระเงินค่ะประเภทร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปหรือสินค้าที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นลอตเตอรี่แอลกอฮอล์ยาสูบและการบริการค่ะต่อมาเรามาดูคู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการและรับเงินสำหรับร้านค้ากันค่ะประเภทร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตรงนี้ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เขาจะมีปุ่มให้กดลงทะเบียนสมัครนะมาดูกันว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างก็จะมีชื่อร้านชื่อผู้ติดต่อนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนจังหวัดเขตหรืออำเภอถนนหมายเลขโทรศัพท์อีเมลมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่นะคะมีบัญชีหรือไม่มีบัญชีเขาก็จะมีให้เลือกตรงนี้นะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดไม่มีแล้วเขาจะโอนเงินให้ทางน่าจะเป็นพร้อมเพย์ค่ะแล้วก็จะมีให้ติ๊กว่าข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีลงทะเบียนค่ะซึ่งตรงนี้ของจอยจะไม่ได้ลงทะเบียนให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ลองลงทะเบียนแล้วมีปัญหาหรืออยากแชร์ประสบการณ์แชร์ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนวิธีการนะคะก็คือ 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาค่ะ 2. รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จค่ะ 3. ค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ยืนยันตัวตนบนแอปถุงเงินนะคะซึ่งเป็นแอปหลักในการรับเงินค่ะ 4. ค่ะบริหารจัดการข้อมูลกิจการและก็การชำระเงินค่ะ 5. ค่ะเข้าใช้งานแอปถุงเงินกดปุ่มโครงการคนละครึ่งนะคะระบุยอดเงินและสร้าง QR เพื่อรับเงินค่ะ6. นำ QR ให้ลูกค้าสแกนค่ะ 7. เสร็จสิ้นการรับเงินของร้านค้าจะได้รับเงินในวันถัดไปนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใช้จ่ายในวันที่1ก็จะได้รับเงินในวันที่2ค่ะแล้วก็มีหมายเหตุนะคะสำหรับร้านค้าถุงเงินเดิมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทะเบียนจะได้รับการแจ้งเตือนว่าเข้าเกณฑ์ผ่าน SMS เลยค่ะสำหรับการค้นหาร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารนะคะบนเว็บไซต์นะคะตอนนี้เรายังไม่สามารถค้นหาได้นะคะคาดว่าน่าจะเปิดให้เราค้นหาได้ในวันที่16ตุลาค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดติดตามหรือกด Subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมคลิปวิดีโออื่นๆดังนี้ค่ะ